สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะกลับมาพอกันอีกแล้วมื้อนี้กับช่องฮักแฮงสไตล์นะพี่น้องมื้อนี้เข้ามาพร้อมกับนี่เลยจ้าเนื้อปลากุเลาเนาะอันนี้เฮ็ดซับเนื้อเรียบร้อยนะพี่น้องสำหรับมื้อนี้สิพาพี่น้องไปเฮ็ดทอดมันปลากุเลาเนาะเดี๋ยวเข้าไปเบิ่งวัตถุดิบกันก่อนเลยนะพี่น้องว่ามีอะไรกันบ้างนะคะหลักๆของเราเลยก็คือนี่เลยค่ะเนื้อปลากุเลาเนาะน้ำตาลทรายน้ำปลาน้ำมันพืชเนาะพริกแกงแดงไข่2ฟองนะคะแล้วก็ถั่วหั่นซอยใบมะกรูดแล้วก็ใบกระเพรานะคะเดี๋ยวพร้อมแล้วพร้อมกันหรือยังพี่น้องพร้อมกันยังพร้อมแล้วเราไปทำพร้อมๆกันเลยจ้าทอดมันเนื้อปลากุเลาจ้าเด้งๆแน่นๆเลยค่ะมาพี่น้องเดี๋ยวเขาสิตำเนื้อปลากับพริกแกงเนาะตำให้ละเอียดพอกันดีก่อนเนาะพี่น้องนี่เนื้อปลาเอาลงไปเลยค่ะแล้วก็นี่เลยค่ะตำต่อด้วยพริกแกงแดงนะคะใส่ลงไปเนาะพี่น้องไปเดี๋ยวเขาไปตำกันเลยจ้าทอดมันปลามันสิเมื่อยตรงนี้แหละพี่น้องตรงที่เขามานั่งตำเนื้อปลานี่แหละเป็นกลัวมันสีเหนียวนะให้มันเหนียวเข้ากันกับพริกแกงนี่กินก็เริ่มออกละกินเริ่มหอมแต่เย็นๆเด้อขั้นตอนนี้ก็จะเหนื่อยสักหน่อยนะคะขั้นตอนนี้ก็ตำไปเรื่อยๆพี่น้องตำให้เนื้อปลากับพริกแกงมันเข้ากันดีเนาะแล้วก็ตำจนกว่าเนื้อปลาเขาสีเหนียวเนาะเหนียวเป็นก้อนละเอียดดีเนาะเดี๋ยวเขาจังเอาไปปรุงเครื่องต่ออีกทีนึงไปเดี๋ยวสิขอตัวตำไปก้อนพี่น้องเดี๋ยวเขาเข้าไปเบิ่งกันตอนปรุงเครื่องกันต่อละเนี่ยเนื้อประมาณนี้กำลังดีนะจ้ะพี่น้องเหนียวเข้ากันดีแล้วไปไปปรุงเครื่องกันต่อเลยจ้าปรุงเครื่องเลยเลยสังเกตว่ามันสีเหนียวเหนียวเด้งเด้งนุ่มนุ่มสีพี่น้องเดี๋ยวเขามาปรุงเครื่องกันเนาะนี่น้ำตาลนะคะใส่ไปน้ำปลาปรุงเครื่องไปเลยสัก2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ไข่ไก่นะพี่น้องใส่ลงไป2หน่วยเนาะไข่ไก่2ฟองใส่ลงไปนี่ได้พี่น้องถุงมือเฮาเดี๋ยวสิใส่ถุงมือนะต้องกอบแคบไปพยายามพยายามให้พอกันนะจ้าต้องเสริมผสมเข้ากันนะคะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแล้วพี่น้องอ้อลืมอีกอย่างนึงเนาะพี่น้องอย่าลืมด้วยเขาต้องใส่น้ำมันพืชไปน้ำจักน้อยนึงให้เนื้อปลามันเหนียวแล้วก็นุ่มเนาะใส่น้ำมันพืชไปน้ำเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ปรุงรสตามชอบเนาะพี่น้องปรุงรสตามชอบเลยค่ะใส่ถั่วลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยนี่นะคะใบมะกรูดขยำให้มันเข้ากันนะเรียบร้อยแล้วพี่น้องเหลือ80ประมาณนี้นะพี่น้องนี่เลยค่ะเดี๋ยวเขาสิโรยก้อนทอดด้วยใบกระเพรานะ
ให้มันหอมๆจังเลยนะพี่น้องไปไปทอดกันต่อเลยค่ะต้องสิทอดใบกะเพราก่อนบีบไปเรื่อยๆได้เลยนี่เหลืองแล้วนะขึ้นนะหอมพี่น้องหอมให้ห้วยเตะดังแล้วบัดนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วได้พี่น้องเดี๋ยวเราไปจัดจานกันเลยเหลืองน่าทานเชียวไปเสร็จเรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟแล้วพี่น้องทอดมันปลากุเลาเนาะเสิร์ฟพร้อมกับน้ำจิ้มไก่นะคะแล้วก็ใบกระเพราทอดกรอบๆเนาะพี่น้องนะพร้อมเสิร์ฟจ้ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องทอดมันปลาของเราเฮาจังใดทำคลิปนี้ก็จะลืมเด้อจ้าพี่น้องจะลืมช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะคะที่สำคัญก็จะลืมเด้อจ้าจะลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆเนาะสำหรับวันนี้ก็สิขอลาพี่น้องแค่นี้จ้าพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ